สวัสดีครับ EP นี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัสตอมไมซ์ซิมโบลนะครับในการทำตัว Journal Note นะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างโดยจะเริ่มจากการทำในส่วนของซิมโบลที่เป็นสแตนดาร์ดของ Equipment List ก่อนนะครับสำหรับทางลูกค้าที่มีตัวแบบที่เป็น typical นะครับของงานเขียน P&ID เนี่ยหรือเขาเรียกกันว่าตัว General Note นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างว่าหน้าตาของเจ้าตัว Drawing General Note ที่ใช้ในโปรเจกต์เป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับก็มีการแสดงของ Detail Typical ที่ใช้ในโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็น Process Line Wow Instrument Equipment นะครับก็ตัวนี้ก็คือในโปรเจกต์เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวบรรทัดฐานในการเขียนลงแบบ drawing ที่ใช้ในโปรเจกต์นะครับยกตัวอย่างเช่น process line ก็จะมีตัว typical ของชนิดของ process line แบบต่างๆนะครับเป็น line air line ลม line เคมีนะครับ wow ต่างๆนะครับที่ใช้ instrument นะครับ control wow แล้วก็จะเป็น code ของ fluid อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับของตัว typical ที่เรียกว่า general note อันหนึ่งนะครับโอเคกลับมานะครับที่ตัวโปรแกรมของเราขั้นแรกเนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องเปิดโปรเจกต์ก่อนนะครับก็ไปที่ด้านซ้ายมือของตัวโปรเจกต์ explorer นะครับดับดาวลงมาแล้วก็เลือกที่โปรเจกต์ที่เราทำงานอยู่ก็จะเห็นดีเทลของ document ในโปรเจกต์ด้านล่างนะครับ document list นะครับก็เลือกไปที่ชื่อของตัวDrawing ที่เราเคยสร้างเอาไว้เลยนะครับกดหน้าขวาครับแล้วก็ Open ได้เลยครับหลังจากที่เปิด Drawing ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองคัสตอมไมซ์ตัวซิมโบลเอาสักหลายๆเคสนะครับลองเริ่มจากตัวเคสแรกก่อนละกันก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Equipment Symbol ละกันนะครับผมไปดูที่ในส่วนของตัว Toolbox นะครับในกลุ่มของ Equipment นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยก็จะมี Equipment ต่างๆหลากหลายนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไปสักหนึ่งตัวสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นน่าจะเป็นตัว Vessel นะครับเพราะว่า Vessel รู้สึกจะมีแค่ตัว Vertical นะเราจะลองเพิ่มตัว Vessel ที่เป็น Horizontal ในแนวนอนบ้างนะครับขั้นแรกครับของการทำตัวซิมโบลคือ1คือเราต้องมีตัวซิมโบลที่เป็นบล็อกของงานแคดก่อนนะครับจากหลังที่ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการดึงคัสตอมไมซ์นั่นเองนะครับในลำดับที่2โอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเขียนแบบง่ายๆก่อนนะครับโอเคเป็นแคดธรรมดานะครับเขียนเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนก็เขียนเป็นอาร์คคล้ายๆเป็นเฮดนะครับปิดที่ด้านหัวและท้ายนะครับใช้คำสั่งแคดที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วได้ทันทีครับสร้างเขาขึ้นมาเป็นซิมโบลนะครับแบบนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำให้ซิมโบลนะครับตัวเส้นอาร์คพวกนี้นะครับเป็นบล็อกก่อนนะครับก็คือพิมพ์ B ได้เลยครับ B บล็อก Enter ครับก็ลองตั้งชื่อได้เลยครับผมต้องตั้งเป็นชื่อเป็น B ตัวใหญ่แล้วกันนะครับ BH 001นะครับโอเคเสร็จแล้วก็กำหนดจุด insert ครับก็เอาตรงกลางนี้แล้วกันด้านล่างเลือกจากขอบล่างนี่แหละครับปิดพอยต์จับเลยครับจากนั้นก็เลือก entity หรือตัว objectก็จะพิมพ์ขึ้นมาเห็นก่อนเสร็จแล้วกดโอเคครับเราก็จะได้บล็อกเราเอามาพิมพ์ดูครับด้านขวามือก็จะมีการแสดงชื่อว่าเราสร้างชื่อบล็อกเป็นชื่ออะไรครับเอาละครับเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองทำการคัสตอมไมซ์ตัวซิมโบลนะครับตัวอันนี้เข้าไปนะครับในกลุ่มของ Equipment นั่นเองนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้ครับในริบบอนของ Toolสั่งใช้นะครับก็คือ new symbol ครับตัวนี้เจอไหมครับตัวนี้จากนั้นก็เลือกบล็อกครับที่ command line สังเกตว่าเขาบอกให้เลือกไปที่บล็อกต้องการ convert นั่นเองครั
าเลอร์ขึ้นมาก็จะมีไดอะล็อกของ P&ID Object ขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น Class Type ที่เป็นซิมโบลที่มีอยู่ในระบบของตัว Solipan P&ID นะครับโอเคง่ายๆครับเอาเมาส์ขยายไปที่กลุ่มที่เราต้องการเก็บซิมโบลตัวนี้เอาไว้นะครับโอเคตัวนี้อยู่ในกลุ่ม Equipment แน่นอนนะครับสับท้ายเป็นชนิดอะไรนะครับอันนี้เราก็มาเลือกกันนะโอเคผมเจอละเป็นดำนั่นเองนะจากนั้นก็กำหนดชื่อ Class Name ที่ใช้ในเรียกในตัวโปรแกรมนะครับเขาก็จะเอาชื่อบล็อกมาใส่ให้เลยนะโอเคตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับโอเคผมลองเปลี่ยนละกันเป็น Vessel นะครับ Horizontalหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ลองดูถัดมานะครับลายท้ายครับโอเคเป็นเส้นคอนติเนียลแน่นอนนะครับเลเยอร์ครับเลเยอร์ที่ใช้ในการเก็บนะครับก็อยู่บนเลเยอร์อะไรที่เราต้องการโอเคก็คืออยู่บนเป็นสีครับสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอยากจะให้สแตมป์เป็นสีอะไรโอเคผม copy ตัว class name มาใส่ในช่องของ description ในช่องของ description นี่อันนี้มีความหมายนะครับก็คือเป็นฟิลที่ใช้ในการแสดงตอนเรา take list นะครับชื่อตรงนี้นะครับหลังที่เราต้องการ take ของออกไปถัดมาด้านขวามือก็จะเป็น option ครับเช่น underline นะครับ annotation ก็คือจะเป็นตัวแท็กมีขีดเส้นใต้หมายตามมาตรฐานก็สามารถกำหนดให้ขีดเส้นใต้ด้วยก็ได้ double tag วางแท็กสองที่นะครับสองตำแหน่งมิลเลอร์ได้นะครับโอเคด้านล่างคือตัวสเกลนะครับเราสามารถกำหนดสเกลนะครับ x y นะครับตอนที่เราอินเสิร์ตถ้าเราเปิดเช็คบ็อกซ์ตัวนี้เอาไว้นะครับเราสามารถสเกลได้นะครับเหมือนกับตอนที่เราวาง equipment symbol นะครับพอวางปุ๊บเขาก็จะให้เราใส่ค่าขนาดสเกลที่เราต้องการนะครับถ้าต้องการก็ติ๊กเอาไว้แบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็Make sure ครับเราเลือกที่ดำอยู่เสร็จแล้วกดปุ่ม Save ครับมันก็จะมีการถามว่าคุณต้องการที่ Convert Box ตัวนี้ไปใช้ในนับเป็นจำนวนในการ Take List ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าใช่ตอบ Yes ถ้าไม่ใช่ตอบ No นั่นเองเป็นแค่ Symbol ธรรมดานะครับโอเคผมลองตอบ Yes ก็ได้โอเคนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับสังเกตว่าผมลองลบซิมโบลตัวนี้ทิ้งครับลบซิมโบลตัวที่เราคอนเวิร์ตไว้แล้วนะครับเรามาดูในกลุ่มของตัว equipment จะสังเกตว่ายังไม่มีตัวซิมโบลตัวใหม่ขึ้นมานะครับโอเคให้เราไปที่ตัวมาที่ตัว manage symbol นะครับก็มาเลือกไปที่ตัว symbolshow and setting ครับโอเคเขาก็จะ active ที่ตัว equipment นะครับลองเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับโอเคสังเกตว่าเราก็ make sure เปิดแล้วนะครับก็ติ๊กอีกทีละกันนะครับ vessel horizontal type 1นะครับโอเคเสร็จแล้วก็โหลดลงไปสังเกตว่าจะมีตัว new symbol vessel ขึ้นมาแล้วตัวที่เราสร้างลองดึงออกมาใช้ดูครับวางลงไปเห็นไหมฮะเขาก็จะให้เราใส่สเกลนะครับโอเคผมใช้สเกลเท่าเดิมแล้วกันใส่1ไปนะครับก็จะได้ออกมาแต่ทั้งนั้นยังไม่พอเราลองใช้คำสั่งอะไรครับ add size เข้าไปด้วยลองเช็คสิครับว่ามันสามารถที่จะใส่ดีเทลของตัวแท็กได้จริงหรือเปล่าโอเคเป็นเบอร์100นะครับวาง paste tag นะครับไทยใช้ ph นะครับลองเทสดูนะครับก็จะได้ตัวซิมโบลขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมกับใส่แท็กได้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก็ยังไงแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ